วันนี้เรามารีวิวตัว NIST Urban Nature VIA V1 Chestback เนาะหรือว่าถ้าเรียกมันสั้นๆก็คือตัว NIST V1 จำง่ายๆก็คือแบรนด์ NIST เนี่ยแล้วก็ V1 NIST เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบขายดีสุดๆของร้านเราเลยก็คือแบบเขาเป็นแบรนด์จาก Kickstarter นะแล้วก็แบบทำกระเป๋าที่มันดูแบบฟังก์ชันเก๋ๆแบบมีช่องเยอะๆอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่ามีความดูเรียบแต่ว่าข้างในเนี่ยอัดแน่นไปด้วยแบบฟีเจอร์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราค่อยๆมารีวิวให้ดูกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เหมือนแบบคอลแลบกับ Urban Nature เนาะโอเคให้ดูลักษณะกระเป๋าก่อนกระเป๋าภายนอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้สีเนี่ยตอนนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยมีอยู่2สีนะอันนี้สีมันจะแบบมีความน้ำเงินหน่อยเขาจะเรียกว่าสีอินดิโก้แล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีดำอันนี้เอาสีอินดิโก้มาให้ดูผ้ามันจะแบบมีความเป็นผ้ายีนนิดๆก็จะเป็นผ้ากันน้ำนะเดี๋ยวเราเทสกันน้ำให้ดูเนี่ยน้ำก็จะกิ้งอยู่เลยแล้วก็เช่นเดียวกันซิปที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบซิปชิดนะเป็นพวกซิปกันน้ำแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบซิปยางนะจะเป็นแบบซิปผ้าแต่ว่ามีความชิดมีความกันน้ำเนี่ยซิปก็จะแบบมีโลโก้นิดด้วยเป็นแบบซิปเงาหน้ากระเป๋าเนี่ยมันจะมีความเท่ๆนิดนึงอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นยางเนาะแล้วก็แบบมีสกรีนเป็นโลโก้นิดไว้มันก็จะมีฟังก์ชันเวลาเราแบบสะพายใช่ไหมไปเมืองนอกมีพวกผ้าพันคอมีแจ็คเก็ตเนี้ยแดดออกไม่ใช้ละเราสามารถเอามาห้อยๆได้เช่นสมมติว่าเรามีเสื้อแจ็คเก็ตเราใส่อยู่ตอนเช้าหนาวแต่พอแบบเฮ้ยแดดออกไม่หนาวละเนี่ยเราก็เอามาคล้องมันไว้เนี่ยเพราะว่ากระเป๋ามันเล็กไงมันใส่เข้าไปไม่ได้แต่ว่าการที่มันมีไอ้สายพวกนี้มันก็สามารถเอามาห้อยๆอย่างนี้ได้ก็คือเหมาะกับคนที่แบบชอบความแบบสะดวกอ่ะมีกระเป๋าเล็กๆใบเดียวแต่แบบเวลาแบบอยากถอดเสื้ออยากถอดผ้าพันคอเนี่ยเอ้ยก็มีที่แขวนมีที่เก็บนะมันดูแบบฉลาดเนี่ยมันก็จะแบบขยายแบบนี้ได้เพราะนั้นแบบจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนาๆอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ได้เลยพวกเสื้อกันหนาวเสื้อขนเป็ดอะไรเงี้ยอยากจะแขวนก็แขวนได้ก็จะเป็นสายตรงนี้หรือว่าบางคนอยากจะเอาไปแขวนกับกระเป๋าล้อลากก็ได้ตรงขาคันชักของกระเป๋าล้อลากเวลาแบบเดินทางเราแบบอยากจะพักไว้ก็เอาแค่ไปเสียบกับตรงนี้ไว้ก็ได้จะได้แบบไม่ต้องสะพายเวลาที่แบบระหว่างเดินทางเดี๋ยวเราให้ดูการสะพายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูดีเทลกันต่อสะพายให้ดูเนาะก็จะสะพายได้หลากหลายรูปแบบสายมันก็จะสามารถปรับให้สั้นให้ยาวง่ายๆเลยเนี่ยเวลารูดก็จะรูดแค่นี้เลยสมมติอยากสะพายคาดอกน่าจะประมาณนี้ก็ได้ก็จะดูแบบสะดวกในเวลาใช้มือถือเนี่ยเราก็แค่เปิดอันนี้ออกแล้วก็หยิบมือถือออกมาได้จากช่องนี้มันก็จะแบบมีช่องให้เก็บมือถือได้สมมุติว่าเราเก็บแล้วก็ล็อกไปแค่นี้มันเวิร์กนะอันนี้อันนี้ก็คือแบบคาดอกหรือจะเป็นแบบสลับข้างก็ได้นะเพราะแบบมันไม่มีแพดมันสามารถแบบเปลี่ยนข้างไหนก็ได้ก็จะเป็นคาดอกหรือจะเป็นแบบเน็บหน่อยเป็นแบบว่าเน็บจะกระแล้หน่อยก็ได้เนี่ยประมาณอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าใครแบบอยากสะพายเป็นสลิงหลังก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมสูง180แล้วเนี่ยอยากให้มันแน่นๆหน่อยก็รูดขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้หรืออยากจะสะพายเป็นแบบไหล่เดียวก็ได้เนี่ยก็แค่ปรับอย่างเงี้ยอยากสะพายเป็นแบบโชว์เดอร์แบ็กอย่างเงี้ยก็ยังได้ถ้าอยากจะเป็นคาดเอวก็ได้ด้านเนี้ยมันก็จะเป็นแบบตัว adjuster นะฝั่งเนี้ยเราก็สามารถทำให้มันแบบลังเข้าไปเยอะๆหน่อยเนี่ยใส่ไว้ตรงนี้ทีนี้ช่องนี้เวลาเราคลายออกมันจะได้ไม่ต้องเหลือสายเยอะๆแล้วก็ดึงเข้าไปเก็บในนี้ไว้ก่อนแล้วทีนี้ตัวนี้ก็จะสามารถคาดเอวได้สายก็จะแบบไม่เหลือพลุงพลังเพราะว่าด้านนี้มันสามารถปรับแบบฟิกให้มันเข้าไปข้างในได้เลยสายที่เหลือมันก็จะแบบไม่แบบห้อยๆยาวๆออกมาเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบมาม้วนๆสายอะไรเงี้ยนี่เป็นคาดเอวก็อยู่ตรงนี้ใส่พวกกล้องเล็กๆได้นะถ้าเป็นแบบพวกไมโครโฟเตอร์อะไรเงี้ยแล้วแบบใส่เลนแบบแพนเค้กหรืออะไรเงี้ยเล็กๆหน่อยก็สามารถใส่ได้หรือจะเป็นแบบ APS-C ถ้าแบบใส่เลนแบบเลนฟิกเล็กๆก็พอไหวอันนี้ขึ้นอยู่กับเลนที่ใช้ประมาณนี้อันนี้ก็คือแบบคาดเอวแล้วมันเข้าตัวนะอยู่ข้างๆอยู่ข้างหน้าได้หมดเนี่ยแต่ว่าที่เด็ดของมันก็คืออย่างที่บอกมันก็อยู่ที่ตัวสิ่งที่เรียกว่าฟิตล็อกเนี่ยมันดีอย่างเนี้ยเฮ้ยมันสะดวกมากเลยเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยกระตุกปุ๊บออกเลยถ้าเวลาเราใช้งานเนี่ยเนี่ยมันก็แบบไม่ต้องมานั่งเลงแค่แบบประกบปุ๊บมันอยู่เลยแล้วเวลาจะกระตุกออกก็จับอันล่างไว้อันบนก็กระตุกออกจบเห็นนะได้ความเท่นะที่สำคัญเนี่ยเสียงเสริมก็ดูดีไอตัวฟิตล็อกเป็นของเยอรมันนะประมาณนี้ก็เรียกว่าใช้งานได้ดีเลยแล้วก็อย่างตรงเนี้ยเขี้ยวมันค่อนข้างดีเนี่ยเวลาเราใส่ของหนักๆเนี่ยถ้าเป็นแบบกระเป๋าคาดเอวบางใบเนี่ยที่มันแบบไม่มีเขี้ยวดีๆอย่างเงี้ยถ้าใส่ของเยอะๆเนี่ยมันจะค่อยๆคลายออกแต่ตัวเนี้ย เนี่ยดึงเต็มที่เลยนะมันก็ไม่ออกถ้ามันเข้าที่ของมันแล้วนะเนี่ยมันก็จะแบบอยู่ของมันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวดีเทลข้างในกันต่อจุดเด่นของแบรนด์นิดเนี่ยคือว่าเขาใช้ของแบบดูพรีเมียมไปหมดเลยเนี่ยตัวสายก็จะเป็นแบบสายลื่นๆเหมือนพวกสายเบลรถยนต์นะแล้วก็เนี่ยพวกวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะมีการปั๊มเป็นแบบโลโก้เขาไว้ด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยอย่างตัวเนี้ยแบรนด์นิดเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ตลอดซึ่งจะเป็นแบบตัวบัคเกิลที่เขาเรียกว่าฟิตล็อกเป็นวิธีการใช้บัคเกิลที่เท่มากปกติบัคเกิลมันก็จะเป็นแบบเสียบเข้าอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะแบบใช้กระตุกแบบเนี้ยแล้วก็หลุดเลยเวลาติดก็แบบไม่ต้องมานั่งเสียบเวลาจะแบบถอดปุ๊บอย่างนี้เวลาติดก็เสียบกลับเข้าไปเลยมันก็จะเข้าที่ของมันแล้วก็ตัวเนี้ยมันก็จะมีเขี้ยวล็อกด้วยสมมุติว่าเราปรับสายให้มันแบบเข้าที่เข้าทางของมันแล้วเนี่ยใช้ไปเนี่ยกระเป๋าบางใบเนี่ยมันจะค่อยคลายออกเพราะว่าตัวนี้มันไม่ค่อยแน่นแต่ว่าอันเนี้ยเนื่องจากตัวเขี้ยวเนี่ยมันมีความแบบหนามากเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงยังไงก็ไม่ลงยกเว้นว่าคลายปุ๊บแล้วค่อยๆเอาออกเนี่ยได้นะแต่ว่าถ้าแบบมาจากน้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยเรียกว่ายากมากเพราะว่าตัวเขี้ยวเขาดีไซน์มาดีมากตัวนี้แล้วก็เขาก็จะมีตัวอิลาสติกให้มา2ฝั่งด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูเทช่องนะเอาอันแรกก่อนเลยมันจะมีช่องแบบตรงเนี้ยในรูเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า hidden pocket เอาไว้ใส่แบบพวกมือถือได้ใส่เข้าไปเลยฟึ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะจมหายไปเลยแล้วเราก็ล็อกอันเนี้ยเข้าไปอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันก็จะแบบปลดออกไม่ได้ละเนี่ยแล้วเวลาเราจะเอาออกเราก็แค่ปลดตรงนี้ออกปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็หยิบออกมาอันนี้คือสามารถทำได้แม้แต่อยู่ที่เอวเราเลยนะโอเคอันนี้ก็คือช่องที่เอาไว้แบบซ่อนของเนาะสามารถแบบใส่ของแบบ Quick Access เร็วๆได้แล้วก็สามารถแบบปิดซ่อนไว้ได้ด้วยการแค่ฮุกตัวนี้เข้าไปถัดไปช่องด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมที่มันมียางอันนี้ที่เมื่อกี้เราเอาไว้แขวนของอ่ะจริงๆในเนี้ยเขาจะแบบทำช่องให้มันลงไปนิดนึงเป็นการเหมือนซ่อนสายตาให้มันแบบว่าไม่ได้แบบว่าคนเห็นง่ายๆแล้วก็ข้างในมันจะมีซิปอยู่ซึ่งเราก็สามารถที่จะเก็บของในนี้ได้ปึ๊บเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะจะใส่แบบกระเป๋าตังค์อะไรก็ได้เนี่ยใส่แว่นกันแดดอะไรเงี้ยนะก็สามารถใส่ได้หมดอันเนี้ยเหลือสบายๆเลยมันเป็นกระเป๋าใบที่แบบมันดูคอมแพคนะแต่เวลาใช้จริงๆมันใส่ได้เยอะมากเลยอันเนี้ยตามสไตล์ของนิดเขาเนี่ยก็คือเป็นคอนเซ็ปต์เขาเลยว่ามันจะเป็นกระเป๋าที่แบบดูข้างนอกมันดูคอมแพคแต่ว่าเวลาเราใช้จริงเนี่ยมันใส่ของได้มากมายเลยช่องหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นอกจากช่องด้านหน้าตรงนี้มันก็จะมีช่องด้านหลังซึ่งมันก็จะแบบมีความเป็นเมนคอมพาร์ตเมนต์นะตรงเนี้ยมันจะเป็นซิปคู่แบบนี้เราก็สามารถก็จะใส่ของในข้างหลังมันจะมีความบุนิดนึงนะแบบใส่มือถืออะไรเงี้ยได้นะเนี่ยมันก็จะมีช่องแบ่งให้2ช่องอันนี้แล้วก็มีช่องข้างหน้าเนี่ยเป็นช่องใหญ่ๆเป็นอิลาสติก1ช่อง2ช่องแบบนี้นะข้างในก็จะแบบมีช่องใหญ่อันนึงแล้วก็แบบมีเป็นพ็อกเก็ตอยู่อีก4ช่องให้เราใช้งานใส่ของได้หลากหลายเลยใส่แบบ power bank ใส่แบบแว่นพับได้อะไรเงี้ยก็เหลือใส่กุญแจรถช่องมันค่อนข้างโอเคอ่ะเพราะว่ากระเป๋าบางใบเนี่ยช่องเขาไม่ได้เยอะไงอย่างพวกเนี้ยมันแบบช่องมันเยอะอ่ะเนี่ยเราก็ใส่แบบพาสปอร์ตอะไรเงี้ยใส่แนวนอนปึ๊บเนี่ยเหลือเลยใส่ให้ดูนะใส่กระเป๋าตังค์เข้าไปได้หรือเผลอแถมอันนี้ให้ดูแบบใส่เลนแบบ RF 24-240 ให้ดูเลยเนี่ยก็จะกลมๆหน่อยประมาณนี้สำหรับตัวนี้เนาะก็คือ NIID Urban Nature VIA V1 ก็จะเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างอเนกประสงค์ตามสไตล์ NIID เขาแล้วก็แบบมีความเท่มีความแบบคอมแพคสามารถใช้ได้หลากหลายโอกาสเขาเป็นกระเป๋าแบรนด์คิดเยอะเสมอสำหรับแบรนด์นี้เพราะฉะนั้นใครชอบเนี่ยก็สามารถจัดได้เลยของที่ร้านเราเนี่ยของแท้เข้ามาเสียภาษีอะไรถูกต้องทุกอย่างมาจากแบรนด์โดยตรงไม่ต้องห่วงเรื่องของปลอมของร้านเราเนี่ยไม่มีของปลอมแน่นอนอยู่แล้วเพราะนั้นใครชอบเนี่ยก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ทาง ilovetogo.com/shop เนาะหรือจะเข้าทาง Line แอดก็ได้ Facebook Messenger ก็ได้เข้ามาสอบถามต่างๆได้หมดเลยหรือว่าจะสั่งซื้อทาง Shopee Lazada ของ ilovetogo ก็ได้หมดยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม